การถ่ายโอนไฟล์จากกล้องนิคอนด้วยแอป Snapdragon World Camera เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน World Camera ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมวัดจาก World Camera นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นทริคนะครับก็มีทริคมาแนะนำเนาะในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลทั้งภาพและวิดีโอนะครับจากกล้องนิคอนนะครับไปยังสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับก็ด้วยวันนี้เราก็มากับกล้องนิคอนนะครับก็ตัวแอปที่เขาใช้ในการเชื่อมต่อกล้องตัวนี้นะครับก็คือ Snapdragon นั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะถ่ายโอนไฟล์ภาพและวิดีโอนะครับเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราเนาะหลังจากถ่ายภาพเสร็จหรือว่าถ่ายวิดีโอเสร็จต้องการที่จะโพสลงโซเชียลนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้มีตัวการ์ดรีดเดอร์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็กล้องทุกวันนี้เขาก็จะมีพวกฟังก์ชันพวก Wi-Fi Bluetooth มาให้เนาะหลายๆรุ่นเลยนะครับก็เราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันเนาะก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเราก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Snapdragon ได้เลยนะครับนี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Snapdragon แล้วก็เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยก็จะมีสัญลักษณ์นิคอนอยู่นะครับก็เปิดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราไปที่กล้องของเรานะครับไปที่เมนูนะครับตรงเมนูนะครับก็เลื่อนมาที่เป็นสัญลักษณ์ประแจแบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่เมนู Connect to Smart Device นะครับกดเข้าไปแล้วก็Wi-Fi connection นะครับนี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตัวกล้องเขาก็จะขึ้นเป็นตัว password เป็น password ให้เราไปใส่ใน Wi-Fi ของเรานะครับก็อันนี้ให้เราเปิดทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ด้วยเลยเนาะนะครับไปที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็อย่างตัว Wi-Fi นะครับเข้ามาสำหรับอันเครื่องนี้ผมเคยเชื่อมไปแล้วเขาก็จะเชื่อมอัตโนมัตินะครับสำหรับใครที่เพิ่งเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเขาก็จะขึ้นเป็นรหัสผ่านให้เราใส่นั่นเองนะครับก็ใส่ตามที่แสดงบนกล้องของเราได้เลยนะครับทีนี้เราก็ไปที่แอปของเราก็ตรง Connect to Camera นะครับกดเข้าไปเขาก็จะขึ้นกล้องให้เลือกนะครับก็เลือกให้ตรงรุ่นของเรานะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นกล้องเลยที่สามารถซัพพอร์ตกับแอปตัวนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็น mirrorless เนาะนี่เราเชื่อมเป็น Wi-Fi นะครับแล้วก็เขาก็จะให้เลือกให้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงรูปภาพนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ตั้งค่าเป็นไม่มีตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นรูปภาพทั้งหมดได้เลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนาะเราก็มาที่แอปของเรานะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นตัวดาวน์โหลดพิกเจอร์นะครับตรงข้างล่างนี้เนาะที่เราสามารถทำได้หลักๆเนาะพอกดเข้าไปก็จะแสดงเป็นไฟล์ภาพที่เราได้ถ่ายมาในกล้องนี้นะครับนี่แบบนี้เราก็สามารถที่จะกด select ทีละหลายๆรูปได้ด้วยนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงข้างล่างตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดก็จะมีให้เลือกว่าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็ก2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลนี่ก็คือลงโซเชียลได้สบายๆเนาะ Facebook อะไรต่างๆนะครับหรือว่าใครต้องการไฟล์แบบออริจินอลนะครับแบบไฟล์ขนาดใหญ่เนาะก็เลือกเป็นออริจินอลได้เลยนะครับนะครับก็เลือกเป็นโอเคนะครับนี่เขาก็จะดาวน์โหลดใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ภาพก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในแกลเลอรี่บนสมาร์ทโฟนของเราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลาวด์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดสตาร์ทแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้งานพื้นที่ออนไลน์ฟรีนะครับนะครับก็ต่อไปนะครับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ลงสมาร์ทโฟนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากนะครับต่อไปนะครับก็อีกเมนูหนึ่งนะครับก็ตรงรีโมทโฟโตกราฟีนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเราสามารถที่จะควบคุม
กล้องของเรานะครับนี่ผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับสปีดชัตเตอร์ต่างๆนะครับนี่ปรับสปีดชัตเตอร์ปรับค่ารูรับแสงปรับชดเชยแสง ISO ต่างๆก็สามารถปรับค่าได้นะครับไวบาลานซ์ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกความละเอียดด้วยนะครับต้องการ2ล้านพิกเซลหรือว่าไฟล์ขนาดใหญ่นะครับก็จะมีแบบนี้แล้วก็กดถ่ายได้เลยนี่นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็เลือกเป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพต่างๆนะครับก็มาตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่ต้องการลองใช้งานแอป Snapgrid นะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับก็ยังไงใครที่มีกล้องนิคอนที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth ต่างๆได้นะครับก็ลองทำตามคลิปที่เราแนะนำนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนที่ใช้กล้องนิคอนนะครับก็ลองแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพที่กล้องที่เรามีเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทั้งในช่อง YouTube World Camera Channel นะครับก็จะมีทริคเทคนิคถ่ายภาพต่างๆแล้วก็มีรีวิวเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็น Facebook นะครับ World Camera นะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ